หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง Mindset และ Skill Set กันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าเจ้าสองคำนี้เนี่ยมันมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้ไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จที่ต้องการได้อย่างไรและหลายคนนะคะคงมีคำตอบในใจแล้วล่ะค่ะว่าก็แน่ละสิ Skill Set มันก็คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จหรือเก่งในเรื่องนั้นก็แค่ไปเรียนฝึกฝนทักษะนั้นให้ชำนาญก็จบกันแต่คุณเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เรียนหรือมีสกิลทักษะอย่างเดียวกันแต่ทำไมสำเร็จไม่เท่ากันแถมบางคนสกิลน้อยกว่าอีกคนแต่สามารถสร้างความสำเร็จยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเขาได้มากกว่าสิ่งนี้จึงเป็นเครื่องบอกว่าสกิลไม่ใช่ตัววัดความสำเร็จแล้วอะไรล่ะที่มันสามารถวัดความสำเร็จได้และเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราอย่างแท้จริงไบรอัน เทรซี่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งของโลกเคยเล่าถึงชีวิตของเขาที่ผ่านมาพบกับความล้มเหลวอย่างสุดๆนับครั้งไม่ถ้วนสมัยหมดสิ้นเนื้อประดาตัวแต่เขาก็บอกตัวเองว่าผมแค่ถังแตกแต่ผมไม่ได้จนสิ่งที่ไบรอันย้ำอยู่เสมอนั่นก็คือเคล็ดลับของชีวิตอยู่ที่วิธีคิดไม่ใช่วิธีทำไม่ใช่ต้องทำอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่แต่ต้องเริ่มต้นด้วยวิธีคิดที่ถูกต้องเพราะความคิดที่ถูกต้องนั้นจะส่งผลต่อทุกเรื่องในชีวิตของเรา Mindset หรือบางคนอาจจะแปลว่ากรอบความคิดหรือกระบวนความคิดก็สุดแล้วแต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องรู้นั่นก็คือ Skill Set หรือทักษะที่เราเฝ้าแสวงหาไปร่ำเรียนมาหลายสำนักเป็นอายุน้อยร้อยคอร์สกันก็มากนั่นช่วยขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ไปสู่ความสำเร็จได้เพียง 10% เท่านั้นในขณะที่ Mindset หรือกรอบความคิดที่ถูกต้องเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเรามากถึง 90% คุณผู้ฟังคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ไม่มากไปกว่าภาพที่เรามีในหัวคิดได้ก็สำเร็จได้หรือแม้แต่คุณจะเดินไปได้ไกลเท่าที่ใจคุณกำหนดคำกล่าวทั้งหมดนี้ล้วนเป็นตัวบ่งบอกถึงความสำคัญของ Mindset หรือกรอบความคิดที่มีอยู่ในตัวเราที่มาจากค่านิยมทัศนคติสิ่งแวดล้อมสังคมความรู้และประสบการณ์จนเกิดเป็นตัวตนของเราที่เรียกว่าเซลล์ไอดีนิตี้ที่จะมีความคิดความอ่านสร้างเป็นกรอบความคิดหรือมายเซตของเราออกมาและส่งผลให้เกิดเป็นมุมมองความเชื่อวิสัยทัศน์และบุคลิกภาพที่เป็นตัวเราทำให้เรามีลักษณะเป็นตัวเราที่มีความคิดความอ่านและพฤติกรรมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เมื่อเรามีกรอบความคิดหรือ Mindset เป็นตัวคอยคุมความคิดความอ่านการวางตัวและการแสดงออกพฤติกรรมของเราจึงส่งผลต่อความสำเร็จแต่นอกจากนี้ยังขึ้นกับลักษณะนิสัยของตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นคนประเภทวิถีนิยมก็จะมีกรอบความคิดแบบยึดติดมักเป็นคนที่อยู่ในกรอบเดิมอยู่ในขนบธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดิมๆไม่กล้าเสี่ยงคนประเภทนี้เปลี่ยนได้แต่ต้องใช้เวลาต้องรอให้มั่นใจก่อนจึงจะค่อยลงมือทำซึ่งค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่าคนอีกประเภทหนึ่งพวกนี้จะเป็นพวกที่มีนิสัยกรอบความคิดแบบก้าวหน้าคนพวกนี้ชอบความท้าทายชอบการเปลี่ยนแปลงชอบความเสี่ยงชอบทดลองอะไรใหม่ๆแสวงหาการเจริญเติบโตและเมื่อเรามีกรอบความคิดที่ดีที่ถูกต้องแล้ว
ก็จะทำให้เรามีแผนการชีวิตที่ถูกต้องด้วยเช่นการมีวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายวัตถุประสงค์และมีระบบการดำเนินการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะและนอกจาก mindset หรือกรอบความคิดที่ถูกต้องแล้วยังมีอีก2ส่วนสำคัญที่จะต้องกล่าวถึงที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จความพร้อมภายนอกซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับชุดความคิดหรือ mindset ที่เป็นเรื่องภายในนั่นก็คือทักษะความชำนาญหรือ skill set คือการสร้างทักษะจากการลงมือทำจริงลองเปลี่ยนวิธีจากนั่งคิดวนซ้ำเป็นการเริ่มต้นลงมือทำจริงแม้อาจจะไม่สมบูรณ์ในตอนแรกแต่การเริ่มต้นทำก่อนแม้จะล้มแต่เราก็ล้มไปข้างหน้ายิ่งล้มเร็วยิ่งมีโอกาสสำเร็จมากที่สำคัญอย่าลืมติดอาวุธสำคัญอย่างสกิลเซตหรือทักษะโดยเฉพาะเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งคำว่าดีไซน์ทิงกิ้งนั้นไม่ได้หมายความถึงการท่องจำขั้นตอนทั้งหมดได้แต่ควรจะทำทุกขั้นตอนอย่างถูกวิธีโดยอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอเปรียบได้กับการออกกำลังกายอยากแข็งแรงคุณก็ต้องหมั่นกระตุ้นกล้ามเนื้ออยู่เป็นประจำเช่นเดียวกันถ้าอยากจะฝึกพูดอยากพูดให้เก่งก็ต้องหมั่นฝึกกล้ามเนื้อการพูดเป็นประจำมาถึงข้อสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องมีเพื่อนำเราไปสู่ความสำเร็จได้นั่นก็คือการติดตั้งเครื่องมือหรือที่เรียกว่า tool set ก่อนจะพัฒนาไปข้างหน้าได้คุณจะต้องรู้จักตัวเองก่อนในขั้นแรกคุณจะต้องชัดเจนในสิ่งที่ต้องการว่าอะไรที่อยากทำอยากมุ่งไปให้ถึงอันดับถัดมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โฟกัสเป้าหมายของคุณดุจลมหายใจและขั้นตอนสุดท้ายนะคะคุณจะต้องใส่ใจในรายละเอียดมีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการศึกษาบางอย่างเพิ่มเติมมาถึงตรงนี้แล้วคุณล่ะคะคิดว่ากรอบความคิดของคุณหรือ mindset ของคุณเป็นแบบไหนแล้วคุณได้เตรียมความพร้อมต่อความก้าวหน้าด้วยการเตรียมทักษะ skill set หรือเครื่องมือ tool set ไว้ดีแล้วหรือยังหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะใครชอบพิมพ์ชอบลงใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะและหากคุณผู้ฟังชอบสาระดีๆในแนวพัฒนาตนเองกดแรงดึงดูดศาสตร์ความสำเร็จทางด้าน NLP ตอนนี้เรามีเปิดตัวหนังสืออีบุ๊กเล่มใหม่เป็นพรีออเดอร์ชื่อหนังสือเกมเปลี่ยนชีวิตใน30วันด้วยพลังจิตใต้สำนึกในหนังสือเล่มนี้จะพาคุณเดินทางใน30วันเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณอย่างเป็นธรรมชาติให้กลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังจิตใต้สำนึกของคุณผ่านกฎแรงดึงดูดและรู้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นเนื้อแท้กับจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อสร้างฝันอย่างที่คุณต้องการและเพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรักและเป็นเดือนเกิดจีบขอมอบสิทธิพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จากราคาเต็ม 1,990 บาทเหลือเพียง690บาทและยิ่งไปกว่านั้นสำหรับ50ท่านแรกเราจะมีออดิโอบุ๊กออกแบบเสียงสั่งจิตซึ่งออกแบบให้เฉพาะเหมาะกับจิตใต้สำนึกของคุณมูลค่า 1,990 บาทให้คุณฟรีเลยค่ะและหากใครสนใจพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างสำหรับวันนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ